ชมพู่อรยาตอบเองสาเหตุน้องพายุผอมลงเป็นเพราะเหตุนี้มีพี่ๆแฟนคลับหลงรักและก็เอ็นดูหนักมากตั้งแต่แบบบอกจนปัจจุบันอย่างน้องพายุและน้องสายฟ้าลูกชายฝาแฝดของคุณแม่ชมพู่อรยาและพ่อน็อตวิษณุโดยเราจะได้เห็นความน่ารักและพัฒนาการต่างๆของน้องๆเนี่ยผ่านทาง Instagram ของคุณแม่ชมอยู่บ่อยครั้งจากที่ได้เห็นจะพบว่าน้องพายุนั้นร่างใหญ่กว่าพี่สายฟ้าต่างเอ็นดูและก็แซวความจำงำแต่เมื่อตัดภาพมาที่ปัจจุบันเนี่ยน้องพายุผอมลงมากๆจนพี่ๆแฟนคลับหลายคนเนี่ยสังเกตเห็นแล้วก็ต้องทักและสงสัยว่าทำไมพายุนั้นถึงได้ผอมลงได้ไวขนาดนี้จนกระทั่งล่าสุดแม่ชมนั้นก็ได้ออกมาเปิดใจผ่านสื่อตอบถึงประเด็นนี้แล้วด้วยค่ะว่าน่าจะยืดตัวด้วยสูงขึ้นและก็มีอยู่ช่วงที่ท้องผูกนิดหน่อยก็เลยถือโอกาสผอมไปเลยตอนนี้ก็คงไม่มีคนเรียกอ้วนแล้วแต่หันมาทางแฝดพี่สายฟ้าเนี่ยตอนนี้ก็ดูจะอวบอั่นขึ้นตัวใหญ่กว่าน้องพายุอีกแล้วล่ะคะเนี่ยและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ